วทรายก็เข้าตาเข้าปากเนี่ยแม่งยังรอดเข้ามาที่ตัวต้องมา10วันก็ได้ปืนแล้ว10วันได้ปืนปืนในอเมริกาซื้อง่ายเหมือนซื้อขนมเฮ้ยฝนก็ตกนะทุกคนโอ้โหแล้ววันนี้นะเราจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะอีก2ไมล์ก็จะถึงนะหวังว่าฝนจะหยุดแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะหยุดนะคะวันนี้ข้างนอกประมาณ16องศานะเมื่อ2วันก่อนอะอุณหภูมิ36คิดดูดิต่างกันมากเลยนะแล้วเราก็เลือกวันได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยวันฝนตกตอนที่แบบจะทำกิจกรรมข้างนอกโอ้โหไกลๆนั่นเป็นภูเขานะคะเป็นหมอกมองไม่เห็นเลยนะนี่ไงขวามือมอสก็ปะไกลๆนู่นถึงแล้วดูทางเข้าก่อนกันดารเฉียรูท66นะคะ Shooting Sport Park โอ้ทางเข้าดีนะที่ฝนแค่ปล่อยๆถ้าฝนหนักๆนี่เละเลยเนี่ยรถอะทางซ้ายไป Lounge อันนี้เป็น Main Office Check in first ต้องมาข้างนี้นะคะมาอากาศแบบนี้จะมีใครเข้ามากันวะเป็นครั้งแรกอีกแล้วนะคะวันนี้พาดอลล่ามาสนามยิงปืนเลยเขาบอกว่าต้องไปเช็คอินข้างล่างก่อนนะคะตามนะว่ามอสพกปืนอะไรบ้างว่ามอสจะมีกี่กระบอกดอลล่ามีแล้วครับ1กระบอกของกระบอกปืนพกสั้นโอเคตอนนี้ถึงแล้วนะคะวันนี้มอสไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มอสมากับนี่ค่ะคุณน้องคุณน้องสวัสดีครับผมเจออีกแล้ววันนี้จะมาสอนสกีใช่ป่ะใช่วันนี้ไม่ได้บอดมาไม่ใช่เลยยิงปืนไม่ใช่นะวันนี้เราไปยิงไปหัดยิงปืนกันเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะคือหลังจากที่แบบไปเจอกันใช่ไหมที่ตอนเล่นสโนว์บอร์ดแล้วคุณโอ๊กบอกว่าคุณโอ๊กเนี่ยปกติชอบการยิงปืนใช่ไหมใช่ใช่โอเคแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกของมอสวันนี้อ่ะพอเรามาถึงที่นี่ปุ๊บมันต้องทำอะไรยังไงบ้างปกตินะมาถึงสนามยิงปืนเนี่ยก็เกือบทุกที่เลยก็ต้องมาเช็คอินก่อนนะครับแล้วถ้ายังไม่เคยมาสมมติอย่างบางที่เนี่ยถ้าอย่างเรายังไม่เคยมาเนี่ยเขาก็จะมีให้ไซน์เขาเรียกว่าไซน์เวเวอร์ก็เหมือนแบบว่าทรายบอกว่าเรายินยอมนะถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราไม่สามารถมาโทษเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาถึงเราก็ต้องไปเช็คอินโอเคคนเยอะเลยเลือกวันดีนะเลือกวันดีใช่คนได้ไม่มาก็ที่นี่เขาก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ด้วยพวกอุปกรณ์พวกแมกกาซีนพวกถุงมือแบตเตอรี่ที่นี้ต่างๆใส่ในพวกกล้องของปืนใส่ในอะไรอย่างเงี้ยครับหูฟังอ่ะหูฟังเดี๋ยวช่างผมเอามาเผื่อโอเคแจ๋วเลยแล้วอะไรอ่ะคืออะไรอันนี้ก็เป็นพวกบาลิสติกเป็นหมวกกันมันกันได้แบบเหมือนแบบพวกชาร์ปนอลกันได้แบบเหมือนพวกเศษกระสุนมาโดนกันอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาก็เอาไว้ติดกับหูฟังติดกับอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นเอาไว้ใส่ข้างในอีกทีนึงกันกระสุนกันกระสุนกันได้จริงป่ะกันได้จริงลองไหมไม่มีร่องรอยมันก็จะนูนๆเขาเทสไงพอกระสุนมันยิงเข้าปุ๊บมันก็จะปูดอีกฝั่งนึงอันนี้เขาขายเท่าไหร่นะประมาณ200รุ่นนี้น่าจะประมาณ200กว่าบาทยิงแล้ว 25% ยิงแล้วใช่เอายิงแล้วลดเหลือ 25% 250แผ่นนึง250อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะไม่รู้อะไรบ้างแล้วนี่อะไรเนี่ยพวกซ้ายมือเราอันนี้ปอกกระสุนเอาให้กลับไปโหลดเองที่บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะซื้อกลับไปถุงนึงแล้วก็เอากลับไปโหลดเองที่บ้านแล้วมาไว้ใช้โหลดเองคือยังไงนะเอาอธิบายเลยไม่รู้โหลดเองก็คือเราก็ซื้อปอกกระสุนไปหรือถ้าเราขยันเนี่ยเราก็เก็บจากที่เรายิงหรือถ้าเราขยันเนี่ยเราก็เก็บจากที่เรายิงแล้วกลับบ้านไปมันก็จะมีเครื่องปั๊มแล้วคือในอเมริกาเนี่ยเราสามารถปั๊มกระสุนแล้วมาใช้เองได้อ๋อเหรอถูกกฎหมายทุกอย่าง 100% อ๋ออยู่บ้านก็นั่งปั๊มกระสุนใช่ใช่ใช่น่ากลัวก็จะประมาณวินึงลูกนึงปุ๊บมันจะมีเครื่องมันจะใส่ดินปืนให้ใส่ดินปืนให้ใส่หัวกระสุนให้เสร็จสับเลยแค่ปั๊มทุกอย่างจะเร็วมากอ
ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเช็คอินใช่ไหมเราก็ต้องซื้อเขาเรียกอะไรเป้าเหรอเป้าก็ที่นี่นะคะเขาคิดประมาณทั้งหมด4คนใช่ไหมคนละ36เหรียญก็ตีซะว่าคนละพันนะคะในการไปเล่น so you just use that for เขาจำกัดเวลาไหมแต่ว่าถ้าไม่มีคนต่อก็อยู่ได้เป้าละ5บาทเป้าละ5เหรียญโอ้โหเยอะมากเราตัดไปเองก็ได้จริงไปหากล่องกระดาษมาตัดเองก็ได้นะเราขี้เกียจอ๋อเขาไม่ได้รวมให้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เมื่อกี้ชัวร์ค่าตัวกระสุนนี่ที่เราจะใช้เป็นกระสุนอะไรอ่ะวันนี้วันนี้เรายิงกันแค่ลูก9มิลลิเมตรเรียกว่าลูก9มิลลิเมตรก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่เมืองไทยก็เพื่อนๆสามารถซื้อได้9มิลลิเมตรทั่วไปหาซื้อได้ทั่วไปเท่าไหร่นะถ้าลูก9มิลลิเมตรกล่องนึงมันจะมา50ลูกเขาเรียกว่า1กล่องเลยก็เป็นทั่วโลกเลยจะกล่องนึงเนี่ยจะสแตนดาร์ดเลยจะมา50ลูก50ลูกเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ25เหรียญก็ประมาณตีซะว่า 8-900 บาทประมาณนั้นก็ราคาก็ไล่ๆกับที่เมืองไทยนะผมเคยไปหาอ่านดูแล้วราคาไล่ๆกันแล้วปืนอ่ะปืนที่จะถูกกว่าเยอะมากเพราะว่าเนื่องด้วยที่นี่เค้าเสรีเรื่องปืนโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่เลนนะคะเป็นสนามยิงปืนนะตื่นเต้นมากเพราะว่ามอสยังไม่เคยเกิดมายังไม่เคยยิงปืนเลยนะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเข้าไปสนามเขาก็จะต้องมาเช็คอินนะคะให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกทีนึงเป็นบรรยากาศ outdoor นะคะแล้วเราจะต้องเช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะอีกทีหนึ่งโหวันนี้คือแบบหนาวอากาศเย็นดีมากนะคะแต่ว่านกบอกว่าเอ้ยที่นี่มันก็ดีกว่าร้อนดอลล่าอยากลงไปยิงปืนด้วยไหมฮะ อยู่ในนี้แหละเก็บเสียงอย่างดีนะเดี๋ยวดูนะว่าวันนี้คุณนกจะเลือกสนามไหนให้มอสคือที่จอดรถกับสนามก็จะแบบอยู่ใกล้กันเลยนะคะที่ข้างขวามือมอสนี่ก็คือเป็นที่คนเขามายิงปืนกันโอเคก็เป็นแบบ outdoor นะอันนี้ก็จะมีคนที่เขามายิงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มายิงเป็นตรงนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาปุ๊บเขาก็โอเคจอย on YouTube โอเคAlright, yeah. so just real quick, what color is your shoe today? 9 and 5/5/6. 9 and 5/5/6. Okay. Just want to pull out all. แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแนะนำนะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอุ้ยนกมีหลายอันอยู่ที่นั่นตอนนี้ไม่ได้แค่กันกระสุนอะตอนนี้กันทรายเข้าตาSo, as long as firearms are on the table, make sure they're locked, don't keep it in clear. Do not leave them loaded on the tables, please. Don't shoot the ground, don't shoot above the back room, and please try not to hit the side wall or the side vertical. Okay, ตอนนี้ได้เวลากล่องนี้คลังอาวุธเหรอคลังอาวุธอันนี้ไอ้คลังอุปกรณ์ปืนอยู่นู่นต้องแยกเพราะว่าปืนผมต้องล็อกเวลาเราtransport หรือว่าเรียกว่าขนย้ายปืนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องมีล็อกคอนเทนเนอร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่ผมใส่ปืนเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ตลอดขอดูปืนก่อนอ๋อเป็นกฎเขาเลยใช่ไหมใช่มันเป็นกฎหมายว่าต้องล็อกแล้วลูกกระสุนก็ต้องเอาแยกใช่ไหมลูกกระสุนก็ต้องแยกใช่โหลดอยู่ในแม็กได้โหลดในแม็กได้แต่ห้ามอยู่ในปืนอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จำไว้ว่าปืนห้ามหันไปทางใครเด็ดขาดในกฎ number 1เลยฮะเราก็หันจะไปทางโน้นใช่ไหมนกช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ละอันนี่เขาเรียกว่าอะไรปืนอะแต่ละคันอ่ะอันนี้ก็ปืนแต่ละกระบอกแต่ละกระบอกปืนแต่ละกระบอกก็อันนี้ก็เป็น AR15 นะครับ AR15
ในอเมริกาเนี่ย AR-15 สามารถประชาชนเดี๋ยวยังไม่ใส่หูเขาไม่ได้ยิงข้างๆยิงเวงข้างAR-15 เนี่ยประชาชนในอเมริกาสามารถครอบครองได้อย่างถูกกฎหมายปกติทุกอย่างนะครับแต่ถ้าของที่เมืองไทยเนี่ยเพื่อนๆที่เมืองไทยก็เป็นข้อมูลถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าประชาชนไทยที่อยู่เมืองไทยสามารถครอบครอง AR-15 ได้ไหมครอบครองได้แต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่า single shot ก็คือสามารถต้องขึ้นยิงทีละนัดที่เนี่ยมันเป็นเซมิก็คือกดยิงได้เลยทีปัง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 กดต่อเนื่องได้เลยปึ๊ก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 เอาเขาเรียกเซมิใช่ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างเพราะมันเป็นกฎหมายของที่เมืองไทยที่เขากำหนดไว้ว่าประชาชนห้ามมีขอมีอาวุธแบบนี้ที่สามารถยิงออโต้ได้อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่ออโต้เรียกว่ากึ่งออกึ่งอัตโนมัติเขาเรียกว่ากึ่งอัตโนมัติแล้วถ้าออโต้เลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้ออโต้ไม่ได้ออโต้ไม่มีประชาชนคนไหนในโลกนี้สามารถบอกได้นอกจาก military personnel ก็คือพวกทหารอ๋อโอเคแล้วก็กระบอกไหนต่อก็มีอันนี้เป็นปืนนี่ปืนพกอันนี้ปืนอธิบายกระบอก2กระบอกนี้อันนี้เป็นปืนกล็อกอันนี้กล็อก17อันนี้กล็อก34แล้วก็ตัวเป็น full size เค้าเรียกว่า full size handgun จะเป็นเหมาะสำหรับมือผู้ชายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล็อก34ลำกล้องจะยาว 5.1 นิ้วกล็อก17จะยาว 4.7 นิ้วประมาณนี้ผมจำอีกแซ่บนี่ของแบรนด์อะไรอ่ะของยี่ห้อกล็อกครับเป็นปืนของยี่ห้อกล็อกเลยใช่ปืนของเป็นปืนของออสเตรียในอันนี้มีอะไรบ้างกล่องนี้อันนี้ก็เป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องพลิแคนมันก็จะเป็นกล่องแข็งๆที่สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้อุปกรณ์พวกนี้สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทุกอย่างอ๋อขึ้นได้หรอใช่แต่ว่าบินในประเทศเท่านั้นปืนก็ขนได้ขนได้ขึ้นเครื่องได้ทุกอย่างห้ามแต่ว่าห้ามบินนอกประเทศเพราะว่าเขาของอเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายที่เรียกว่าไอทาก็คือเขาปกป้องไม่ให้เราเอาเทคโนโลยีของอเมริกาเนี่ยออกไปนอกประเทศเผื่อพวกประเทศอลิได้เอาพวกนี้ไปเราไปก๊อปอ๋อโอ้รู้เนี่ยก็มีอันนี้ก็มีเข็มขัดปืนมีเข็มขัดปืนมีอันนี้ไทม์เมอร์ไว้จับเวลามันจะจับเสียงปืนนี่มันเป็นลำไมโครโฟนไว้จับเสียงปืนปังปังปังอันนี้เสื้อเกราะกระสุนผมก็เอามาผมไว้ใส่ซองผมแล้วก็นี่ซองปืนมีซองปืนนี่ก็มีซองปืนนี่อีกอันนึงลองกล้องสูงค่ะกำลังมองดูอยู่ว่าเอาปืนออกมาหรือยังเอามาหรือยังมีตรงนี้ยังไม่มีเออแม่งซุ่มด้วยซุ่มอย่างกระบอกนี้เป็น AR-15 เดี๋ยวผมถือดึงข้างนี้ดีกว่าอันนี้เป็น AR-15 นะครับก็มันจะตัวนี้มันจะยาว16นิ้ว16นิ้วถูกต้องตามกฎหมายไรเฟิลของอเมริกาก็คือว่ายง่ายไรเฟิลที่เนี่ยต้องยาว16นิ้วถ้าสั้นกว่านี้ไม่ให้สั้นกว่านี้ไม่ได้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น AR pistol ก็คือเป็นปืนไรเฟิลแบบสั้นก็ต้องรีจิสเตอร์เป็นแบบปืนไรเฟิลแบบสั้นมันก็จะมีกฎหมายยิบย่อยต่อไปนะแต่ว่าหลักๆเลยก็อันนี้เป็นปืนที่ผมเอาไว้เราก็ต้องทุกครั้งที่เราหยิบปืนขึ้นมาเราก็ต้องเอามาดูว่าเออมันเคลียร์นะเราก็ดูไว้ใช่ไหมแล้วก็มันดูว่ามันไม่มีลูกก็โอเคเคลียร์อะไรเงี้ยเราก็มาดูกันได้ว่ามันเอามาจับมาคุยกันได้ต่อหน้า นะครับก็นี่ก็ไม่มีลายก็เป็นเรนจ์ทอยที่ผมเอามาไว้ใช้เล่นกันกับน้องโอเคขอจับหน่อยได้ไหมได้จับอย่างเซฟโอ้โหอย่างเท่เลยหนักขนาดนี้เนี่ยหนักเท่าไหร่เนี่ยประมาณ10กว่าพาว15 พาวก็ประมาณ7กิโลกดเหล็กสองข้อหลักๆเลยจริงๆมันจะมีประมาณ4ข้อที่เป็นกฎเหล็กอยู่ในวัซซ่าหนึ่งเลยจับปืนนิ้วห้ามเข้าไปในกล่องตรงนี้เขาเรียกว่ากล่องไกนิ้วห้ามเข้าไปข้างในเพราะว่ามันเซฟกว่าต่อให้ปืนมันอยู่ในเซฟตี้ก็จริงอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ยังไงก็ไม่โดนเพราะว่านี่เราก็กดปืนไม่ได้ใช่อุบัติเหตุใช่เพื่ออุบัติเหตุแล้วก็ห้ามหันปากกระบอกปืนไปทางอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ตั้งใจที่จะยิงว่าไงห้ามแกว่งปืนไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีกฎแล้วก็อีกกฎนึงเราต้องรู้ว่าอะไรอยู่หลังเป้าอะไรอยู่ก่อนอะไรอยู่หน้าเป้าที่เราจะยิงเพื่อที่เราจะได้เพราะกระสุนพวกนี้มันสามารถยิงวิ่งทะลุไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังเป้าเผื่อที่ว่ากระสุนเรามันจะได้ทะลุไปแล้วมันไปโดนอะไรอะไรประมาณนี้อันนี้ข้างหลังเป้าเราเป็นภูเขาใช่เต็มที่ถูกต้องใช่เขาก็เลยทำไว้แบบนี้โอเคแล้ววันนี้จะมาสอนมอสเบื้องต้นก็เป็นอันนี้ก่อนเลยอันนี้เล็กๆอันนี้เขาเรียกว่ากล็อก19กล็อก19เคลียร์นะครับผมกล็อก19ก็เป็นปืนเล็กที่ฮิตที่สุดในอเมริกากล้าใช้คำนี้เลยปืนเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วมันราคาไม่แพงเท่าไหร่599 เหรียญ599 เหรียญก็ประมาณ20,000 กว่าบาทไม่ถึงแทบจะไม่ถึง20,000 28,000อ่ะ
แรกกลมๆ 20,000 แต่ถ้าที่เมืองไทยอันนี้นะที่เมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 90,000 บาทฮะโอ้โหภาษีนำเข้าภาษีนำเข้าเดี๋ยวเย็นนี้ไปถอยเลยแต่ขอลองก่อนขอลองก่อนขอลองก่อนหันหันลงพื้นถือมาเราจะไม่บรรจุลูกจนกว่าเราจะเดินไปถึงทางแนวแถวนั้นอันนี้ลองจับไปก่อนซ้อมมือแล้วยังไงจับยังไงยังจับไม่เป็นอันนี้จับมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวรอคุณนกสอนโอ้โหล่องลอยเพียบเลยอ่ะเกื่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปติดเป้าตรงนั้นกันมาได้ละโอเคโอ้อาการหนาวมากลมนี่มันมีผลไหมถ้าเรายิงปืนอ่ะไม่ครับลูกกระสุนมันวิ่งเร็วมากโอ้นี่ที่กันเขาก็เสียวเนี่ยยืนๆอยู่ถ้าเกิดเล็งผิดมาโดนเราได้ป่ะโหเนี่ยหาวิธีติดก็แค่แม็กซ์เดี๋ยวเรายิงอันไหนก่อนสั้นหรือยาวก่อนสั้นก่อนก็ได้ครับสั้นก่อนนะ Hold that side for him นอกจากตรงนี้ไปเนี่ยระยะความไกลเท่าไหร่อ่ะจะต้นถึงรถอ่ะ50ฟุต50ฟุตหลาป่ะ50หลาไม่ใช่50ฟุตนะ50หลาปกติมายิงปืนบ่อยไหมก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนี่ก็ลูกปืนเนี่ยมาจะมีอันนี้เป็นลูกที่ทำเองที่บ้านอ๋อที่บอกว่าทำเองอ่ะทำเองที่บ้านข้างในเป็นตะกั่ว uh-huh. แกนกลางมันเป็นตะกั่วแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันเคลือบด้วยเขาเรียกว่าโพลิเมอร์เป็นหนึ่งในชนิดของพลาสติก uh-huh. ก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นลูก 5.56 จะเป็นประมาณนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าลูกปืนอ่ะจะต้องเป็นสีทองไม่ใช่สีเงินพี่ฝรั่งเขาพูดมาตอนต้นคือยังไงอ่ะก็คือที่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ national forest มันโดน protect by government คือส่วนหนึ่งนะทีนี้เขาไม่อนุญาตให้เราใช้กระสุนที่มีเขาเรียกว่า steel core steel core ในที่เนี้ยกระสุนเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะข้างในเนี่ยแกนข้างในของไอ้ทองแดงเนี่ยตรงกลางมันอะจะเป็นเหล็กคือเป็นเหล็กเลยมันจะมีเหล็กกับตะกั่วและอันนี้ของเราอันนี้ข้างในเป็นตะกั่วอันเป็นตะกั่วเวลามันยิงไปโดนไอ้พวกเนี้ยมันจะบี้แต่ถ้าเหล็กมันจะฝังเงี้ยเหล็กมันจะกระแทกแล้วมันจะกระเด้งแล้วมันสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้อ๋อเหรอใช่เหมือนเอาหินไปเตาะแล้วมันมีประกายไฟอ่ะประมาณนั้นนั่นคืออ๋อเพราะว่าแถวนี้มันเป็นป่าเป็นภูเขานะคะใช่ต้องใช้แบบข้างในบรรจุเป็นตะกั่วใช่ใช่เพื่อความปลอดภัยของไม่ให้เกิดไฟป่าโอเคเริ่มเลยนะเว็บบิ้งข้างหลังถือให้สูงที่สุดเท่าที่สูงได้ใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้มีเขาเรียกว่าคอนโทรลกับปืนให้มากที่สุดกำปืนก็กำให้แน่นประมาณนึงนะครับมือขวาที่เรากำไว้ก็จะอยู่ที่ทรงประมาณนี้ใช่ไหมก็จะกำแน่นประมาณหนึ่งมือซ้ายไอ้ตรงต้นมือต้นมือเรามาประกบนี่ใช่ไหมนิ้วชี้เราก็เข้ามาเหมือนให้มันล็อกไว้อะใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าต่อยคนก็คืออยู่งี้ก็จะเป็นท่าเดียวกับที่ถือปืนเลยก็จะเป็นประมาณนี้เยี่ยมอันไหนเดี๋ยวลองโอ้โหทางแรกอะไรชิ้นนี้เนี่ยงงเคล็ดจับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไงเอายกนี้นิ้วนี้ยกไว้ก่อนได้เอามือนี้ประกบเนี่ยอันนี้แหละล็อกไว้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละท่านี้เลยอย่างนี้เลยแล้วไอ้นิ้วโป้งนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่งั้นเท่ว่ะยังไม่มีลูกนะแล้วเล็งงอสองนิดนึงงอเข่านิดนึงลองแขนตรงลองแขนตรงเอาเหยียดให้ตรงเลยเหยียดให้สุดเลยให้เหยียดให้สุดอ๋อมันจะแบบลองงอข้อศอกแล้วยืนเหมือนอย่างนี้อ๋อมันจะมีแรงต้านใช่ถ้าอย่างนี้มันไปใช่เพราะว่าแขนแล้วมันตรงใช่ไหมเพราะปืนมันถีบไปข้างหลังโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอ
ใกล้ไหมเปล่าเอาใกล้ๆแล้วใกล้เลยไม่เป็นไรเย้ไม่เป็นไรเพราะว่าใกล้ๆก็ยังไม่เข้าเวลาใส่แมกกาซีนดูผมจับงี้นิ้วชี้จะอยู่ด้านนี้ของแมกกาซีนตลอดเวลาใช่ไหมเวลาใส่เราจะจับแบบนี้ดูว่ามันเคลียร์ไม่ใช่มันเคลียร์แล้วก็ปุ๊บเมคชัวร์อีกทีนึงแล้วก็ยิงเช็คกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องกลัวใครหาว่าเอ้ยแม่งเช็คเยอะไปปะวะเซฟตี้จำไว้ว่ามายิงปืนเซฟตี้คือ priority number one นี่ผมก็จะไม่ใส่ลูกจังหวะน้องก็จะเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ใส่เข้าไปปุ๊บขึ้นลูกแล้วเอาแม็กออกแล้วยื่นแม็กกลับมาโอเคตบตูดทีนึงปุ๊บหันปืนไปทางนู้นแล้วขึ้นลูกขึ้นเลยนะขึ้นลูกดึงมาข้างหลังจับตรงนี้ด้านนี้ดึงแรงเดี๋ยวนะดันปล่อยเลยแค่นั้นเราเอาแม็กกาซีนออกมาก่อนหมูไม่ถึงเราจะให้ยิงแค่ลูกเดียวก่อนเราให้ยิงแค่ลูกเดียวก่อนเอาแล้วนะอย่าตกใจดิตกใจอ่ะอย่าตกใจคือไม่คือจังหวะมันยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันถึงไม่ถึงเราครั้งแรกเป็นยังไงอ่ะรู้ไหนอ่ะอันนี้เปล่าของมอสเนี่ยอันนี้เปล่าอันนั้นของผมอันนี้เปล่าอันนั้นก็ของผมเฮ้ยอันนี้เนี่ยจริงเหรอเออคนการยิงปืนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนพอยิงไปปุ๊บมันหลุดเลยอ่ะมันเหมือนเราหลุดจากการคอนโทรลตัวเองอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมจะต้องมีสติและต้องเขาเรียกว่าอะไรนะว่าเฮ้ยมันจะต้องเสียงดังตลอดนี่เล็งตรงไหนเล็งหัวเล็งหัวเลยนะหัวเลยนะหัวโตขวาโอเคยิงหัวโตขวาเดี๋ยวนะยากไปอีกปืนโอ้ยลืมจะวิ่งไปไหนปืนมามัวดีใจจะไปดูเป้าอ๋อต้องดึงออกปึ๊ดเลยเมื่อกี้ทำไงอ่ะเมื่อกี้ดึงโอ้โหดูดิทุกคนยังไงตอนแรกจะยิงอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเปรี้ยวก็เลยยิงเฉียงเฉียงก็เลยทะลุมานี่ด้วยนี่ไงได้สองคนเลยเฮ้ยจริงอ่ะที่ถึงบอกว่าระวังโจรตายสองตัวเลยเออยิงนกไอ้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนี่แหละเฮ้ยเป็นไงนี่ลูกค่ะเป้ลูกแรกอันนี้ของมอสแน่ๆเลยตอนแรกมอสเล็งตรงเนี้ยอะไรอย่างงั้นกี้พี่มอสดีใจยิงเข้าจะวิ่งมาเลยจะวิ่งมาดูแต่ปืนยังไม่ได้เกียร์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราคือทุกคนต้องเรียนรู้ไม่มีใครผิดใครถูกคือผมมาสอนเนี่ยผมก็เลยต้องการที่จะอยู่ยืนด้วยตลอดว่าเนี่ยมันคือ safety rule ที่ว่าเราก็ต้องคอยดูนะครับคือเราก็พยายามจำนะว่าห้ามแกว่งปืนอะไรแต่พอเมื่อกี้ดีใจหลุดเลยจริงๆต้องมีสติเคลียร์แล้วนะครับแหมพาลงได้แล้วพาลงได้ใส่แม็กซ์ใส่แม็กซ์นะครับนี่นะครับนี่แล้วไงต่อละดึงขึ้นลูกยังไม่ได้ขึ้นลูกนี่เนี่ยทั้งหมดมี3ลูกเราจะยิงให้หมด3ลูกคือปั้งพอมันปั้งปุ๊บเนี่ยอย่าตกใจห้ามทำเสียงตกใจเลยขาดปั้งปุ๊บเรากลับมาที่เดิมแล้วเล็งค่อยๆใจเย็นปั้งที่2ปั้งที่3เนี่ยไอเนี่ยมันจะมาล็อกอยู่ข้างหลังพอลูกมันหมดเดี๋ยวลองดูไหนยืนยังไงเฮ้ยเล่นนะเนี่ยของพี่มอสจริงเหรอแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ของคุณนกแล้วอ่อนให้คือหลักๆเลยอ่ะถ้ายิงแมสเซนเตอร์สับการยิงปืนเขาเรียกว่าแมสเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดยิงคนร้ายจริงๆอ่ะยิงตรงกลางอ่ะเอาให้แม่งโดนตรงไหนก็ได้อ่ะอ๋อยังไงก็ยังไงแม่งก็ล่วงใช่ได้ไหมได้แต่เราไปลองปืนยาวกันดีกว่าได้น้องนึกถึงเล่นสโนว์บอร์ดอะครั้งแรกอะไรกัดพอสักพักอ๋อก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวต่อไปปืนยาวคนว่าได้
แต่ปกติตอนยืนยิงเขาก็ปืนสั้นจะยืนประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มันเป็นคือปืนสั้นเนี่ยหลักๆเลยอ่ะถ้าเราเล็งไกลๆอ่ะคืออย่างที่เห็นนะเป้าที่บนปืนที่มันจะมันเล็กมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอเดียที่จะเอาไปยิงป้องกันตัวในไกลๆมันก็ไม่มีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นยิงไกลๆเขาก็ต้องเอาปืนยาวมาช่วยเพราะมันมีกล้องมีอะไรมาช่วยแล้วทรายก็เข้าตาเข้าปากอีกอ่ะแว่นยังลอดเข้ามาคิดดูอ่ะ oh no เขาต้อนรับเข้าสู่แคลิฟอร์เนียของจริงอ่ะก็อย่างที่มอยบอกนะก่อนหน้านี้โคตรร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็ลมก็อะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเราอยู่ในแบบสงครามจริงอ่ะโอ้ยปกติเคยมาจังหวัดนี้ไหมไม่ไม่เคยเจอเลยโอ้โหครั้งแรกกับการยิงปืนรับน้องเหรอรับน้องสงสัยฟ้าฝนเป็นใจไทยฝนเป็นใจแทนจริงเลยเอ้ยจำลองขนาดใส่หูฟังแล้วนะต่อไปเป็นไรเฟิลเราหัดแบบเบสิกเลยก็คือ ปืนมันจะอยู่บนบล็อกอยู่แล้วมันจะมีช่วยมันจะมีที่ช่วยจับอยู่แล้วใช่ไหมมือซ้ายมือขวาเนี่ยเหมือนจับปืนพกเมื่อกี้ทุกอย่างเลยอันนี้ไม่มีลูกใช่ไหมยังไม่มีผมเคลียร์ให้ละตรงนี้เอาบัตสต็อกมาอยู่ในโชลเดอร์พ็อกเก็ตดันไว้เลยดันเข้าหาตัวนี่หรอโน้มตัวข้างหน้าแล้วมือซ้ายดันไว้นี่หรอดันไว้ดันเหมือนดันปืนเข้าหาตัวโอ้โหต้องย่ออย่างนี้เลยใส่เข้าไปทำยังหลุดอยู่แทงเข้าไปกึ๊บดันไปเลยแรงๆมันไม่พังโอ้ยเอาโต๊ะก็ได้เอาโต๊ะดันเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้รู้แล้วมันปืนต้องผู้ชายเลยต้องผู้ชายยิงทีนี้จะขึ้นลูกเหมือนคล้ายๆปืนพกเลยแต่แทนที่ปืนพกเราจะดึงสไลด์ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าดึงเรียกว่าชาร์จิ่งแฮนด์โดดึงชาร์จิ่งแฮนด์โดเพื่อขึ้นลูกเห็นลูกละเห็นลูกใช่ไหมตรงนี้ลูกมันจะอย่างนี้ยาวๆแล้วเราก็แค่ปล่อยมือตรงนี้ลูกมันจะกินเข้าไปตอนนี้มีลูกแล้วพร้อมจะยิงเห็นเป้ามันแนบไอ้จุดแดงๆปุ๊บอยู่บนทาร์เก็ตที่เราจะยิงปุ๊บเซฟตี้ออฟถ้าเราค่อยกดเหนี่ยวไกลลองดูอันนี้มันจะไม่มีแก๊ปเหมือนของก๊อกนะถ้าพี่กดปุ๊บมันคือปั้งเลยอ๋อเหรอกดปุ๊บคือปั้งเลยมันจะไม่มีช่องว่างของก๊อกแล้วต้องไกลไรเฟิลครั้งแรกครับเมื่อกี้มอสได้ลองแบบไรเฟิลแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนั่งยิงแต่คนนี้เดี๋ยวคุณนกเขาจะมาลองยืนยิงแบบตรงนี้มั่งเพราะเห็นเขามีสายสะพายแล้วยืนยิงว่ายืนน่าจะยากนะเพราะว่ามันสำหรับมอสนะมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเหมือนว่าออกสงครามจริงเลยนะแบบพายุทะเลทรายตอนนี้พี่จะก้องเอียงถ่ายอยากให้เห็นมากๆเลยลมแรงจริงนี่เป็นหัวหน้าเมื่อกี้มอสยิงเข้าวะตรงไหนนะของมอสอะนี่หรอน่าจะประมาณแถวเนี้ยแถวนี้เนี่ยลูกเนี้ยเล็กๆเฮ้ยพอได้อยู่นะใครอย่ามาหือนะเว้ยต้องมีครูนักแล้วเดี๋ยวเราวันหลังเล่นสโนว์บอร์ดแล้วก็ยิงปืนไม่ใช่ดิเอาให้สุด Shoot ready stand by two mass to head understand course of shooting stand byNice. Five. And yeah. I did four. ปี๊บเนี่ยยังไม่ทันวิเลยเขาก็ยิงแล้วถือว่าเร็วอะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วก็ดูเวลาว่าเท่าไหร่เขาไว้ใช้ในการแข่งเขาไว้จับแบบจับคะแนนทำคะแนนอะไรทำคะแนนมันต้องไงต้องเร็วเร็วกับแม่นเร็วกับแม่นใช่โ
จากนั้นมันก็จะโชว์เวลาเนี่ยมันก็จะโชว์เวลา4วิผมยิงมันหมด8ลูก8ลูก4วิถือว่าดีถือว่าโอเคว่ามัน under 5เพราะว่าเรายิงทั้งหมด2ทาร์เก็ตไงเห็นปืนแต่ละกระบอกแล้วอยากครอบครองอยากรู้กฎหมายการซื้อปืนในอเมริกายังไงบ้างก็ซื้อปืนในอเมริกาก็หลักๆเลยก็ต้องเป็นresidence คำว่า residence ก็คือเป็นคนที่มีถือ green card หรือว่าคนที่เป็น citizen ก็คือสามารถเดินเข้าร้านปืนสอบใบ safety ประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วสอบใบ safety ปุ๊บซื้อได้เลยแล้วก็รอเขาเรียกว่า background check 10วันแล้วก็หลังจาก10วันพอทุกอย่างผ่านก็มารับปืนกลับบ้านแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่ต้องมีให้ใครเซ็นไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปให้ไม่ต้องไปให้นายอำเภอเซ็นไม่ต้องไปให้ผู้ใหญ่แถวบ้านเซ็นไม่ต้องนั่นก็คือผลว่าทำไมการซื้อปืนในอเมริกามันง่ายใช่ก็คืออายุ21ก็คือสามารถซื้อได้เลย yeah. เพราะเหมือนเคยได้ยินว่าเท็กซัสเนี่ยเหมือนจะไม่ต้องใช้ไลเซนซื้อได้เลยหรือเปล่านะใช่ๆทุกที่ต้องใช้ไลเซนซ์ทุกอย่างต้องรีจิสเตอร์ทุกอย่างต้องรีจิสเตอร์ปืนทุกอย่างมีเขาเรียกว่า serial number ใช่ไหมมี serial number ก็คือทุกอย่างต้องรีจิสเตอร์ต้องใส่ชื่อใส่อะไรเราลงไปบนปืนนั้นโอ้ยสนุกแล้วมันมากเลยแล้วถ้าหมอติดใจสามารถมาเรียนกับคุณนกได้ได้ครับได้ก็ผมมีทั้งติดต่อได้ทาง Facebook หรือว่าทางYouTube ก็ได้ก็ชื่อช่องไทยแท็กติคูลก็สอนก็ถ้าหรือเพื่อนๆที่อยู่ทางเวกัสอะไรเงี้ยผมก็มีพวกกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงชื่อ KMT นะเขาก็รับสอนคนไทยยิงปืนเหมือนกันอ๋อตอนนั้นที่เวกัสการอยู่ที่เวกัสก็เป็นพวกที่ยิงหัดด้วยกันนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดนะครับเพราะน้องๆเขาก็น่ารักก็แต่ถ้าอยู่ฝั่งทั้งแคลิฟอร์เนียหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้ผมบินไปยิงด้วยที่อื่นก็บอกได้ก็เดี๋ยวบินไปหาได้ได้ก็แต่ว่าติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะครูนกนะครูนกที่สอนสโนว์บอร์ดน้องนี่แหละอันนี้สอนยิงปืนด้วยแล้วต่อไปมีสอนอะไรอีกเนี่ยก็คิดอยู่เนี่ยว่าจะสอนคนใช้ชีวิตแล้วบางทีคนใช้ชีวิตกันไม่เป็นโนคือเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างมากนะดีใจที่ได้รู้จักคุณนกนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าติดใจก็เดี๋ยวไปซื้อปืนได้เลยเพราะแค่กินการ์ดสามารถซื้อได้ใช่ซื้อได้เลยแล้วประมาณระยะเวลารวมๆทั้งหมดกี่วันถึงจะได้ประมาณ10วันก็ได้ปืนแล้ว10วันได้ปืนซื้อในอเมริกาซื้อง่ายเหมือนซื้อขนมพูดอย่างนี้ได้ปะ ถ้าเรามีทุกอย่างเคลียร์ใช่ครับมีทุกอย่างเคลียร์มันก็ง่ายนะเอาจริงแล้วถ้าว่าเป็นง่าย10 วันสุดยอดก็เหมือนเอาเงินไปวางไว้700แล้วรอ10วัน700คือ700เหรียญค่าปืนค่าปืนค่ากระดาษแค่นี้ใช่ใช่มีเงิน 20,000 บาทใช้เวลา10วันแล้วก็ background check ทุกอย่างเคลียร์หมดได้ปืนกลับบ้านเลยที่นี่โอเควันนี้ขอบคุณน้องมากๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากน้องตังบายไปแล้วทรายเต็มปาก